คือว่าไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะมาบังคับอะไรลูกอีกนะเพียงแต่ว่าเราเป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกจะเข้าใจผิดในเรื่องความรักแล้วก็จะพานคิดปฏิเสธมันไปตลอดชีวิตนะลูกยายเข้าใจค่ะเรื่องความรักแต่ว่ายายยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้อะไรที่ว่ายายยังไม่พร้อมนะลูกสำหรับการเสียสละไงคะความรักเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองคอยแคร์คนที่เรารักคอยเอาอกเอาใจแล้วก็นึกถึงตัวของเราเองให้มันน้อยที่สุดซึ่งยายไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้นี่ไงล่ะที่แม่ว่าลูกน่ะเข้าใจเรื่องความรักผิดความรักไม่ได้ต้องการความเสียสละอะไรเลยเพราะเมื่อคนสองคนเกิดความรักกันแล้วสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดอยากจะทำมากที่สุดก็คือทำให้คนที่เรารักมีความสุขเราพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่รู้สึกสูญเสียอะไรเลยเราจะให้ได้แม้แต่ชีวิตของเรานะลูกได้เป็นความรักในอุดมคติแล้วล่ะค่ะแม่ใช่ลูกแต่มันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ต่อเมื่อคนสองคนเกิดความรักที่แท้จริงต่อกันมันอาจจะเป็นความรักในอุดมคติแต่มันก็เป็นจริงได้ไม่ได้มีแต่ความฝันแล้วลูกเองก็อาจจะเคยพบคนของนั้นแล้วก็ได้นั้นเหรอคะแล้วใครคือคนนั้นนะคะไม่อยากรู้ได้ไงนะคะว่าเขาคือคนคนนั้นรู้ได้สิลูกคนคนนั้นก็คือคนที่เข้ามาในชีวิตของเราทำให้ชีวิตที่เคยว่างเปล่าของเราเนี่ยมีอะไรต่ออะไรมากมายทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราได้รู้จักเขาทำให้เราเติบโตขึ้นรู้จักอะไรมากขึ้นและท้ายที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าเราจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเขาและสำหรับแม่เขาคนนั้นก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงนี้แต่สำหรับลูกต้องถามตัวเอง